วัสดีครับคุณผู้ชมจากภาพล่าสุดที่ทุกคนเห็นภาพความประทับใจในรายการดวลเพลงชิงทุนที่น้องกีตาร์ครองแชมป์ยาวนานที่สุดและสะสมเงินรางวัลมากที่สุดเป็นคนแรกด้วยนะครับคุณผู้ชมและสร้างประวัติศาสตร์ในรายการดวลเพลงชิงทุนเป็นคนแรกให้เป็นตำนานและสละแชมป์ไว้ที่105สมัยเพียงเท่านี้นะครับและจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องกีตาร์ถ่ายรูปด้านหน้าตึกแกรมมี่ภาพนี้ได้สื่ออะไรได้บ้างและคุณผู้ชมอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเพียงแต่รอเวลาเปิดตัวเท่านั้นเองนะครับแต่รายการดวลเพลงชิงทุนยังมีการแข่งขันอยู่เหมือนเดิมรอแชมป์คนใหม่ปรากฏตัวในวันนี้นะครับและจะมีข่าวดีที่น่ายินดีอย่างยิ่งในรายการดวลเพลงชิงทุนกับทีมงานหาธรรมทีมงานในรายการที่ออกมาเผยคลิปบางส่วนโดยมีใจความว่ามาพบกับทีมงานหาธรรมในวันที่ไม่มีกีตาร์แล้วค่ะและยังบอกอีกว่าคิดถึงกีตาร์ทุกคนคิดถึงนะรีบกลับมาเก้าอี้ม่วงตัวนี้รออยู่นะคะและยังบอกอีกว่ารอดูนะศิลปินคนล่าสุดของจุดๆๆให้คุณผู้ชมเดาก็คงจะเดาถูกกันทั้งประเทศนะครับและรอดูกันต่อไปว่าน้องกีตาร์จะกลับมารายการวันไหนนะครับและที่สำคัญจะกลับมาในฐานะศิลปินรับเชิญในรายการหรือไม่หรือจะมีผลงานเพลงของตัวเองก่อนค่อยมารายการคือคำถามที่หลายๆคนกำลังรอคำตอบนะครับและถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆของน้องกีตาร์ติดตามได้ภายในช่องของเราสวัสดีครับ